หลังเปิดศตวรรษที่21มาได้ไม่นานก็ได้เกิดสงครามครั้งสำคัญบนแผ่นดินตะวันออกกลางนั่นก็คือสงครามอิรักเมื่อสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและเหล่าพันธมิตรที่ประกอบไปด้วยออสเตรเลียและโปแลนด์พร้อมกับ46ประเทศได้ส่งกองทัพขนาดใหญ่ไปยังแผ่นดินอิรักโดยมีเป้าหมายใหญ่คือการถอดถอนซัดดัมฮุสเซนออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศหลังจากที่ซัดดัมฮุสเซนได้ปกครองประเทศแห่งนี้มาหลายทศวรรษและพวกเขายังได้อ้างถึงว่าอิรักภายใต้การนำของซัดดัมฮุสเซนได้ครอบครองอาวุธชีวภาพภายในประเทศหรือที่เรียกกันว่าเชื้อแอนทรักถ้านับจากวันแห่งการบุกอิรักที่เกิดขึ้นในวันที่20มีนาคมปีค.ศ.2003จนถึงวันนี้ก็ผ่านมากว่า21ปีเหล่าชาติพันธมิตรประสบความสำเร็จในการเอาชนะซัดดัมฮุสเซนแต่ถือว่าหลายฝ่ายกลับมองว่าสงครามในครั้งนี้เป็นเรื่องผิดเพราะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่มีการประกาศสงครามตามรัฐธรรมนูญและพวกเขาไม่พบการมีอยู่ของอาวุธชีวภาพโดยนักข่าวชาวออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญในเรื่องการสอบสวนนามว่าจอห์นพิวเจอร์ได้ออกมากล่าวว่าคอลินพาวเวลและคอนโดเลซ่าไลซ์ที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวว่าซัดดัมฮุสเซนไม่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาอีกทั้งในวันที่5มิถุนายนปีค.ศ.2003สำนักข่าว AP ได้รายงานว่าไม่มีตัวอย่างสารชีวภาพอยู่ในประเทศอิรักคำถามคือแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ประธานาธิบดีอเมริกาที่มีชื่อว่าจอร์จ ดับเบิลยู บุชพร้อมกับชาติพันธมิตรตัดสินใจบุกอิรักเราหาคำตอบพร้อมกันผ่านวิดีโอไทม์ไลน์สงครามอิรักกับ The Watcherวิดีโอชุดนี้สนับสนุนโดย Clarity ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองที่ส่งตรงมาจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3 Norway Dairy สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ Clarity ได้ทาง www.clarity.asia/thewatcherchannel หรือคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยครับประเทศอิรักมีประวัติศาสตร์อันแสนยาวนานเพราะพื้นที่แถบนั้นเคยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมแรกของมนุษยชาตินั่นคืออารยธรรมของชาวซูเมเรียนซึ่งอิรักเคยถูกเรียกว่าดินแดนแห่งเมโสโปเตเมียเมื่อหลายพันปีก่อนและยังเป็นที่ตั้งของบาบิโลนรวมถึงอัสซีเรียอารยธรรมโบราณบนแผ่นดินในตะวันออกกลางจากนั้นการเวลาก็เข้าสู่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งก่อนจะสิ้นสุดสงครามอังกฤษและฝรั่งเศสได้ร่วมกันแบ่งดินแดนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางตามข้อตกลงของไซปิโก้และอิรักก็คือหนึ่งในนั้นเนื่องจากอิรักก็อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันและหลังจบสงครามโลกครั้งที่1อิรักก็กลายเป็นอาณัติของอังกฤษจากนั้นอังกฤษได้แต่งตั้งกษัตริย์ฟายซาลแห่งฮัสมายให้ปกครองอิรักพร้อมกันนั้นทางการอังกฤษได้คัดเลือกเหล่าชนชั้นสูงที่เป็นชาวอาหรับซุนีมาอยู่ในพื้นที่แถบนี้มีการแต่งตั้งหน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆเพื่อปกครองอิรักและสิ่งนี้จะทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากชาวอิรักส่วนใหญ่เป็นชาวชีอะและจากนั้นกษัตริย์ไฟซาลส่งเรียกร้องให้อิรักได้รับเอกราชจากอังกฤษและสุดท้ายทุกสิ่งก็เกิดขึ้นในปีค.ศ.1932แต่กษัตริย์ไฟซาลก็ต้องมาสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ .1933 ส่งผลให้อิรักก็ได้กษัตริย์องค์ใหม่นั่นคือกษัตริย์กาซีแห่งอิรักพระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ถัดไปที่จะปกครองประเทศอิรักนับจากนี้ก่อนที่ในปีค.ศ.1941สหราชอาณาจักรได้บุกอิรักเพราะอังกฤษกลัวว่ารัฐบาลของราชิดอาลีอันเกลานีอาจจะลดการส่งออกของปริมาณน้ำมันที่จ่ายให้กับชาติตะวันตกเนื่องจากผู้นำอิรักคนนี้ดูจะมีความนิยมชมชอบและเข้าข้างกับฝ่ายอักษะโดยเฉพาะนาซีที่ต้องการทรัพยากรจากอิรักในการทำสงครามโลกครั้งที่2ส่งผลให้อังกฤษได้ทำการขัดขวางไม่ให้แผนการนี้สำเร็จจนนำไปสู่การเกิดการจลาจลในประเทศอิรักความขัดแย้งในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดฐานอาชีพของอิรักขึ้นมาโดยจะทำหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ฮัสมาย
และเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงทุกอย่างก็ดูจะดีขึ้นกระทั่งเข้าสู่ปีค.ศ.1958กษัตริย์ของอิรักกลับต้องไร้บัลลังก์เมื่อกองทัพอิรักได้ทำการรัฐประหารในวันที่14กรกฎาคมปีค.ศ.1958โดยผู้นำในการทำรัฐประหารก็คือนายพลจัตวาอับดุลคาริมกาซิมชายคนนี้ได้ขึ้นสู่อำนาจและได้เปลี่ยนระบอบการปกครองสู่การเกิดขึ้นของตำแหน่งประธานาธิบดีและหลังการปฏิวัติรัฐบาลของเขาจะทำการปกครองอิรักนับตั้งแต่ปีนั้นจนได้เกิดการรัฐประหารซ้ำอีกหนึ่งครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.1963โดยนายพลจัตวาที่มีชื่อว่าอับดุลคาริมกาซิมแต่ทว่าผู้นำปฏิวัติคนล่าสุดก็ถูกโค่นล้มอีกหนึ่งครั้งด้วยพันเอกอับดุลสลามอาลีฟแต่กลายเป็นว่า3ปีต่อมาพันเอกอับดุลสลามอาลีฟก็ต้องเสียชีวิตในปีค.ศ.1966ส่งผลให้น้องชายของเขาที่มีชื่อว่าอับดุลเลาะมานอาลีฟเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในปีค.ศ.1968แต่เขาจะอยู่บนบัลลังก์ได้ไม่นานเพราะได้ถูกชาวอาหรับทำการโค่นล้มและชาวอาหรับที่ทำการโค่นล้มก็คือพรรคสังคมนิยมที่มีชื่อว่าพรรคบาสและสมาชิกพรรคคนหนึ่งจะมีบทบาทสำคัญในประเทศนี้นั่นคือชายที่ชื่อว่าซัดดัมฮุสเซนซึ่งในอนาคตซัดดัมฮุสเซนจะขึ้นเป็นผู้นำที่ปกครองอิรักไปนานแสนนานและย้อนกลับไปในปีค.ศ.1959 CIA เคยร่วมมือกับซัดดัมฮุสเซนในการลอบสังหารผู้นำอิรักนั่นก็คืออับดุลกาลิมคาซิมซึ่งตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันสุดท้ายซัดดัมฮุสเซนก็ได้ขึ้นสู่อำนาจในช่วงปลายทศวรรษที่70ด้วยการกำจัดฝ่ายตรงข้ามเพื่อปูทางสู่อำนาจไม่ไกลจากอิรักณประเทศอิหร่านก็ได้เกิดการปฏิวัติในช่วงทศวรรษที่80แน่นอนว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจสนับสนุนอิรักในสงครามอิหร่านอิรักและนี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนอิรักไปตลอดทศวรรษนี้ภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าโรนัลด์เรแกนและประธานาธิบดีบุชผู้พ่อนั่นเองครับโดยอเมริกาได้ส่งอาวุธทำลายล้างสูงให้กับอิรักผ่านชายที่มีชื่อว่าโดนัลด์ลัมเฟลรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นได้เดินทางมายังกรุงแบกแดดในวันที่12-14 ธันวาคมปีค.ศ. 1983เพื่อจัดเตรียมเงินกู้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และกล่าวกันว่าอเมริกาได้มีการส่งสารเคมีหรือเคมีพันให้กับอิรักเพื่อใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งการเจอกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ได้ถูกบันทึกผ่านภาพถ่ายภาพนี้โดยนักข่าวที่มีชื่อว่ามาร์กี้เบิร์นส์ได้เขียนไว้ว่ากระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ออกใบอนุญาตส่งออกสารชีวภาพกว่า70รายการไปยังประเทศอิรักระหว่างปีค.ศ. 1985ไปจนถึงปีค.ศ. 1989เมื่อเข้าสู่วันที่2สิงหาคมปีค.ศ. 1990อิรักก็ได้บุกคูเวตหนึ่งในประเทศสำคัญที่ส่งออกน้ำมันการบุกดังกล่าวถูกประณามในทันทีจากนั้น4วันต่อมาสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในการคว่ำบาตรทางการค้าต่อประเทศอิรักภายในไม่กี่สัปดาห์ถัดมาส่งผลให้เกิดการปิดล้อมการเข้าถึงทางทะเลของกองทัพอิรักขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกับกองกำลังข้ามชาติขนาดใหญ่มาปักหลักอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเพื่อป้องกันการลุกลานของอิรักบนแผ่นดินคูเวตโดยในตอนท้ายของทศวรรษที่90กองกำลังพันธมิตรมีจำนวนทหารอยู่ที่ 40,000 นายที่มาจาก30ประเทศต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ. 1990คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่15มกราคมปีค.ศ. 1991เป็นเส้นตายให้กองทัพอิรักถอนกำลังออกจากคูเวตแต่อิรักปฏิเสธส่งผลให้ในวันที่17มกราคมในปีเดียวกันนั้นสงครามเต็มรูปแบบก็ปะทุขึ้นเมื่อกองกำลังพันธมิตรได้เริ่มทิ้งระเบิดทางอากาศใส่เป้าหมายอย่างอิรักและภายใน4วันกองกำลังพันธมิตรได้ทำลายกองกำลังอิรักขนาดใหญ่และยังสามารถขับไล่กองทัพที่เหลืออยู่ให้ออกจากประเทศคูเวตแต่ทว่าอิรักภายใต้การนำของซัดดัมฮุสเซนจะไม่ยอมแพ้พวกเขายังต้องการยึดคูเวตต่อไปสิ่งนี้นำไปสู่การทิ้งระเบิดขนาดใหญ่ใส่กองทัพอิรักเป็นเวลากว่า43วันและในวันที่24กุมภาพันธ์ปีค.ศ.1991หลังจากโจมตีทางอากาศนานกว่า1เดือนกองกำลังภาคพื้นดินของแนวร่วมพันธมิตรได้เคลื่อนทัพเข้าโจมตีที่มั่นของอิรักที่อยู่ในคูเวต
และยังรวมถึงบางพื้นที่ของอิรักด้วยขนาดเทคโนโลยีและความเด็ดขาดของสหรัฐอเมริกากับชาติพันธมิตรได้ทำลายกองทัพอิรักจนสุดท้ายสถานีวิทยุแบกแดดได้ประกาศว่ากองทัพอิรักได้รับคำสั่งให้ถอนตัวออกจากคูเวตแล้วกลับไปยังตำแหน่งที่พวกเขายึดครองมาก่อนหน้านี้2วันถัดมาแนวร่วมพันธมิตรก็ได้ยุติการต่อสู้และประกาศชัยชนะโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแนวร่วมพันธมิตรอยู่ที่166รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาดจนนำไปสู่การยิงกันเองส่วนทางด้านอิรักก็มีผู้เสียชีวิตกว่า 100,000 นายซึ่งในช่วงท้ายของสงครามข่าวเรื่องอาวุธชีวภาพของอิรักก็เริ่มโด่งดังอย่างมากส่งผลให้ออสเตรเลียหนึ่งในประเทศพันธมิตรได้ตัดสินใจส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการค้นหาและกำจัดอาวุธทำลายล้างสูงไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพซึ่งข่าวนี้ทำให้สหประชาชาติและเหล่าประเทศพันธมิตรเป็นกังวลอย่างมากหากแต่ว่าหลังจากส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นชาวออสเตรเลียลงไปตรวจสอบก็กลายเป็นว่าพวกเขาไม่พบอาวุธใดๆถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้พบอาวุธชีวภาพอย่างไรก็ตามพวกเขาได้พบร่องรอยเหตุการณ์สังหารหมู่จากอาวุธชีวภาพที่เกิดขึ้นระหว่างปีค.ศ.1987ไปจนถึงปีค.ศ.1988โดยเฉพาะเหตุการณ์ในเมืองฮารับจาที่เกิดขึ้นในวันที่16มีนาคมปีค.ศ.1988จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คนทุกอย่างเกิดขึ้นภายใต้ปฏิบัติการที่เรียกกันว่า Operation Anfal มีการทดลองใช้อาวุธเคมีการโจมตีทางอากาศและการบุกภาคพื้นดินโดยในส่วนการใช้อาวุธเคมีมีการทดลองใช้กับหมู่บ้านทั้ง40แห่งที่เป็นของชาวเคิร์ดส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตตลอดปฏิบัติการอยู่ที่ 50,000 ถึง100,000รายโดยข้อมูลตัวเลขผู้เสียชีวิตมาจาก Human Rights Watch หรือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ซัดดัมฮุสเซนได้ประหารชีวิตชาวชีอะนับร้อยคนและอีก 2,000 คนถูกจับติดคุกเพื่อเป็นการตอบโต้จากการที่ซัดดัมฮุสเซนถูกลอบสังหารและสุดท้ายฝ่ายพันธมิตรก็ได้รับชัยชนะในสงครามป้องกันคูเวตจากอิรักหลังจบสงครามอาเปอร์เซียครั้งที่1อิรักก็ถูกต่อต้านจากประเทศในสหประชาชาติพวกเขามองว่าระบอบการปกครองของซัดดัมฮุสเซนเป็นอันตรายไม่เพียงแต่ประเทศรอบข้างเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าชาติพันธุ์หรือคนที่นับถือนิกายที่แตกต่างจากซัดดัมฮุสเซนตลอดจนชาวอิรักที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับซัดดัมฮุสเซนโดยประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาต้องพบเจอกับความรุนแรงการไม่มีปากเสียงซึ่งใครที่ไม่เห็นด้วยก็มักจะถูกส่งไปยังสถานที่ลับเพื่อทรมานหรือสังหารสิ่งนี้ทำให้สหประชาชาติพยายามควบคุมซัดดัมฮุสเซนโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรได้ร่วมกันออกนโยบายในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิรักและสหประชาชาติยังบังคับใช้กฎหมายเขตห้ามบินของอิรักเพื่อป้องกันการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเคิร์ดที่อยู่ในเคอร์ดิสถานณประเทศอิรักและยังรวมถึงชาวชีอะที่อยู่ทางตอนใต้จากการโจมตีทางอากาศโดยรัฐบาลอิรักเพราะในปีค.ศ. 1988ซัดดัมฮุสเซนได้เคยทิ้งระเบิดในหมู่บ้านที่อยู่ในเมืองฮารับจาซึ่งตั้งอยู่ในเขตเคอร์ดิสถานโดยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิรักสิ่งนี้ทำให้สหประชาชาติพยายามทำให้ชัวร์ว่าอิรักจะปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติในเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงตั้งแต่นิวเคลียร์ไปจนถึงอาวุธชีวภาพอย่างไรก็ตามซัดดัมฮุสเซนอ้างว่าเขาได้กำจัดอาวุธของกองทัพอิรักไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1991และให้คำมั่นกับสหประชาชาติว่าจะไม่ครอบครองอาวุธใดๆก็ตามที่สหประชาชาติมองว่าเป็นอันตรายอย่างไรก็ตามสหประชาชาติยังคงไม่ไว้ใจทำให้เกิดคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาที่มีชื่อว่า United Nations Special Commission ซึ่งจะจับมือกับสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศพวกเขาจะเดินทางไปยังอิรักเพื่อค้นหาอาวุธมหาปะไลโดยเฉพาะสหประชาชาติได้ผ่านมติของคณะมนตรีความมั่นคง16ฉบับที่เรียกร้องให้กำจัดอาวุธทำลายล้างสูงของอิรักในทันทีและในเดือนตุลาคมปีค.ศ. 1998เป้าหมายสูงสุดที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐในช่วงเวลานี้ก็คือการถอดรัฐบาลของซัดดัมฮุสเซนออกจากการปกครองอิรักโดยสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้รัฐบัญญัติปลดปล่อยอิรักหรือที่เรียกกันว่า Iraq Liberation Actด้วยการให้เงินสนับสนุนกว่า97ล้านดอลลาร์แก่ฝ่ายค้านของอิรักโดยพวกเขาได้จัดตั้งโครงการที่มีชื่อว่า Transition to a Democratic Iraq หรือ ITI เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในประเทศอิรักแต่ถือว่าข้อเรียกร้องฉบับนี้ก็ขัดแย้งกับข้อกำหนดในมติที่687ของสหประชาชาติ
ซึ่งเน้นไปที่โครงการอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธชีวภาพเท่านั้นโดยไม่มีการเอ่ยถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแต่ทว่าทุกอย่างได้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเดือนหลังจากผ่านกฎหมายปลดปล่อยอิรักสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรจะเปิดตัวปฏิบัติการโจมตีอิรักที่เรียกกันว่า Operation Desert Fox เพื่อกำจัดรัฐบาลซัดดัมฮุสเซนและทำลายอาวุธเคมีหรืออาวุธนิวเคลียร์ที่ว่ากันว่าซัดดัมฮุสเซนได้ครอบครองอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีค.ศ.1998และหลังปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ปีค.ศ.2000สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในช่วงการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีและสุดท้ายจอร์จ W. บุชจากพรรค Republicanก็ได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาได้เริ่มต้นเกี่ยวกับนโยบายของอิรักในทันทีว่ากันว่าโดยในช่วงการหาเสียงจอร์จ W. บุชและพรรครีพับลิกันได้เรียกร้องให้มีการปลดปล่อยอิรักแบบเร่งด่วนและเต็มรูปแบบในทันทีซึ่งในช่วงหาเสียงพวกเขาก็มุ่งมั่นอย่างมากและนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในแผนการกำจัดซัดดัมฮุสเซนและสุดท้ายจอร์จ W. บุชก็ได้รับชัยชนะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.2001เมื่อเข้าสู่ปีค.ศ.2002ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็ได้ประกาศต่อสาธารณชนไว้ว่าอิรักเป็นสมาชิกของฝ่ายอักษะและความชั่วร้ายพร้อมกับบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่อนุญาตให้ระบอบการปกครองที่อันตรายที่สุดในโลกมาคุกคามเราด้วยอาวุธทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดในโลกจอร์จ W. บุชได้กล่าวเช่นนี้และยังตั้งข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับอาวุธทำลายล้างของอิรักส่งผลให้ในวันที่10กรกฎาคมปีค.ศ.2002ทีม CIA ชุดแรกก็เข้าสู่อิรักโดยมีแผนกพิเศษของ CIA ที่มีชื่อว่า Special Activities Division Center พร้อมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐที่เรียกกันว่า Joint Special Operations Command หรือ JSOC พวกเขาได้สนับสนุนให้ชาวเคิร์ดมาจัดตั้งกลุ่มกองกำลังพิเศษที่เรียกกันว่ากองกำลังเพชรเมอร์กาเพื่อจะเป็นกองกำลังสำคัญในการเปิดแนวรบด้านเหนือของประเทศอิรักเคียงข้างไปกับกองกำลังพันธมิตรในการบุกอิรักในอนาคตโดยกองกำลังเพชรเมอร์กาและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอเมริกาก็สามารถเอาชนะกลุ่มที่ถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่าอันซาอันอิสลามในเคอร์ดิสถานณประเทศอิรักและจากนั้นพวกเขายังเอาชนะกองทัพอิรักที่ปักหลักอยู่ทางตอนเหนือผ่านปฏิบัติการพิเศษที่เรียกกันว่าไวกิ้งแฮมเมอร์ไม่กี่เดือนถัดมาในเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2002รัฐสภาสหรัฐตกลงที่จะเริ่มทำสงครามกับอิรักในทางกลับกันสหประชาชาติอนุมัติให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าซัดดัมฮุสเซนได้ครอบครองอาวุธชีวภาพพวกเขาจึงส่งผู้ตรวจสอบไปยังอิรักอีกหนึ่งครั้งส่งผลให้รัฐบาลอิรักจึงรีบนำเสนอรายงานเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธทั้งหมดโดยพวกเขาได้บอกว่าพวกเขาไม่มีอาวุธต้องห้ามตามที่สหประชาชาติเรียกร้องโดยในเดือนมกราคมปีค.ศ. 2003ผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติได้ค้นพบหัวลบเคมีกว่า11หัวลบที่อยู่ในอิรักจากนั้น1เดือนต่อมาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบชุดนี้ที่มีชื่อว่าแฮนส์บริกได้ประกาศว่าอิรักมีขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถยิงได้ถึงอิสราเอลแน่นอนว่าการค้นพบในครั้งนี้เป็นการผิดกฎของสหประชาชาติสิ่งนี้ทำให้ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชใช้เป็นหนึ่งในข้ออ้างสำคัญเพื่อประกาศสงครามกับอิรักในทันทีโดยที่ไม่คำนึงถึงการอนุมัติของสหประชาชาติและจอร์จบุชยังประกาศอีกว่าจะทำให้ซัดดัมฮุสเซนลงจากตำแหน่งภายในวันที่20มีนาคมปีค.ศ. 2003รวมถึงการกำจัดบุตรชายทั้งสองคนอย่างอูเดและคูเซโดยเฉพาะอูเดชายคนนี้มีวีรกรรมมากมายส่วนคูเซก็ถูกมองว่าจะเป็นผู้นำคนถัดไปเมื่อซัดดัมฮุสเซนลงจากตำแหน่งหลังจากที่จอร์จ W. บุชได้ประกาศกล้าว่าจะบุกอิรักก็ทำให้เกิดการต่อต้านไปทั่วโลกโดยมีเมืองเข้าร่วมกว่า600เมืองทั่วโลกที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสหรัฐอเมริกาและในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนวันโจมตีมีพลเรือนประมาณ30ล้านคนทั่วโลกได้ทำการประท้วงต่อต้านการโจมตีอิรักของสหรัฐอเมริกาทางด้านอิรักก็เร่งทำลายขีปนาวุธพิสัยไกลที่ถูกค้นพบตามการตรวจสอบของสหประชาชาติทางด้านเยอรมนีสเปนและรัสเซียเรียกร้องให้สหประชาชาติเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมต่อไปแต่การจะได้รับอนุมัติพวกเขาต้องมีหลักฐานเพียงพอ
และนี่นำมาสู่เหตุการณ์สำคัญณเวทีสหประชาชาติที่ว่ากันว่ามีส่วนในการออกมติบุกอิรักก็คือเหตุการณ์ที่คอลินพาวเวลรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในเวลานั้นได้เข้าร่วมประชุมและเขาได้ปราศัยต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ.2003เกี่ยวกับข่าวลือที่ว่าอิรักได้มีอาวุธชีวภาพหรืออาวุธทำลายล้างสูงและการที่คอลินพาวเวลมาที่นี่เพื่อหาลือเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเราควรบุกอิรักหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้คอลินพาวเวลก็เคยวิจารณ์อย่างดุเดือดเกี่ยวกับการแทรกแซงของสหรัฐอเมริกาต่อซัดดัมฮุสเซนผู้นำเผด็จการของอิรักด้วยความสนใจของเรื่องนี้ที่ผมหยิบยกมาเล่าก็เพราะในเว็บไซต์ NPR ได้ทำสกู๊ปพิเศษเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับครบรอบ20ปีการบุกอิรักโดยผู้เขียนบทความอย่างแจ็คมิเชลได้ถอดคำต่อคำของคอลินพาวเวลในที่ประชุมวันนั้นไว้ว่าทุกคำพูดที่ผมจะพูดในวันนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐจากนั้นคอลินพาวเวลได้แสดงภาพถ่ายจากการสอดแนมและแผนที่ของอิรักอย่างละเอียดแม้แต่การบันทึกเทปสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างสมาชิกอาวุโสของกองทัพอิรักโดยคอลินพาวเวลยังกล่าวต่อว่าซัดดัมฮุสเซนมีอาวุธเคมีและได้ใช้อาวุธดังกล่าวแล้วและหลังจากนั้นซัดดัมฮุสเซนก็ไม่ได้ใช้อาวุธดังกล่าวอีกเลยไม่ว่าจะเป็นกับประเทศเพื่อนบ้านหรือประชาชนของเขาเองอีกทั้งคอลินพาวเวลยังพูดซ้ำๆว่าอาวุธทำลายล้างสูงเขาพูดคำเหล่านี้เป็นจำนวน17ครั้งเพื่อย้ำถึงความจำเป็นในการบุกอิรักและหลังการประชุมจบลงสุดท้ายคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้ประกาศรองรับมติดังกล่าวส่งผลให้สหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่จะดำเนินการตามแผนของตนและเมื่อเข้าสู่วันที่20มีนาคมปีค.ศ.2003ก็ครบกำหนดเวลาตามที่ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชได้กล่าวไว้ว่าให้ซัดดัมฮุสเซนและบุตรชายทั้งสองคนลงจากตำแหน่งแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงวันนี้พวกเขาไม่ยอมลงส่งผลให้จอร์จบุชประกาศสงครามกับอิรักในทันทีโดยประเทศอย่างออสเตรเลียโปแลนด์และสหราชอาณาจักรได้ส่งกองกำลังทหารมาช่วยเหลือกองทัพสหรัฐในการบุกอิรักโดยโปแลนด์และสหราชอาณาจักรได้ระบุชัดเจนว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการป้องกันบ่อน้ำมันไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียก็อ้างว่าการมีส่วนร่วมในครั้งนี้มาจากการมีพันธะร่วมกันกับสหรัฐอเมริกาในการทำสงครามภายใต้สนธิสัญญาแอนซุสอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาชาวออสเตรเลียก็ได้ออกมาประท้วงรัฐบาลเพราะพวกเขาคิดว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้เนื่องจากสนธิสัญญาแอนซุสได้กล่าวถึงการเข้าร่วมภาคบังคับในสงครามตรงพื้นที่แปซิฟิกเท่านั้นแต่สำหรับสงครามในอิรักมันเกิดขึ้นตรงพื้นที่ตะวันออกกลางและการเข้าร่วมในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ประชาชนชาวออสเตรเลียได้รับประโยชน์หากแต่ว่ารัฐบาลออสเตรเลียก็ตัดสินใจแล้วที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเหมือนที่เคยช่วยเหลือสหรัฐอเมริกาในสงครามป้องกันคูเวตหรือสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่1นั่นเองครับทางด้านสหรัฐอเมริกาก็ยังให้การสนับสนุนกองกำลังเพชเมอร์กาที่เป็นศัตรูกับซัดดัมฮุสเซนเนื่องจากซัดดัมฮุสเซนได้เข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ชาวเคิร์ดโดยเฉพาะ1ปีก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ส่ง CIA ไปฝึกอบรมและช่วยเหลือกองกำลังเพชเมอร์กาในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายตามที่ผมได้กล่าวไปส่วนเป้าหมายสำคัญของกองกำลังเพชเมอร์กาในการเข้าร่วมกับอเมริกาก็คือความต้องการล้มเผด็จการที่กดขี่พวกเขาอย่างซัดดัมฮุสเซนนี่คือข้อที่1ส่วนข้อที่2พวกเขาต้องการให้ที่อยู่อาศัยของชาวเคิร์ดเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กังวลว่าสงครามในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่สงครามปลดปล่อยเพียงเท่านั้นแต่มันอาจจะแฝงมาด้วยการพิชิตแหล่งน้ำมันอย่างไรก็ตามพวกเขาจะร่วมมือกันในการกำจัดซัดดัมฮุสเซนโดยสหรัฐอเมริกาอ้างว่าสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อกำจัดอาวุธทำลายล้างสูงนอกจากนี้การไปอิรักก็เพื่อช่วยพลเรือนอิรักจากการยึดอำนาจของเผด็จการที่ชื่อว่าซัดดัมฮุสเซนเหตุผลเหล่านี้เป็นหัวข้อข่าวและเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันส่วนรายการทีวีก็ถูกใช้เป็นโฆษณาสำหรับเหตุผลในการโจมตีอิรักที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทางด้านอิรักเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการป้องกันกองกำลังสหรัฐและป้องกันบ่อน้ำมันรวมถึงการปกป้องระบอบพักบาสเพื่อรักษาอำนาจของซัดดัมฮุสเซนให้อยู่ต่อไปเอาละครับในพาร์ทนี้เรามาดูจุดเริ่มต้นในการบุกกันครับทุกอย่างเริ่มต้นก่อนรุ่งเช้าในเวลา 5:34 น.ตามเวลาของแบกแดด
ในวันที่20มีนาคมปีคศ2003นายพลทอมมี่แฟรงค์แห่งกองทัพสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการภายใต้รหัสที่มีชื่อว่า Operation Iraq Freedom พวกเขาได้ร่วมมือกับกองกำลังเพชรเมอร์ก้าที่อยู่ทางตอนเหนือมาทำการบุกครั้งใหญ่โดยจำนวนทหารของสหรัฐอเมริกามีมากถึง 248,000 นายส่วนทหารจากสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 45,000 นายและฐานออสเตรเลียอยู่ที่ 2,000 นายรวมถึงฐานโปแลนด์194นายพร้อมกับกองกำลังอาสาสมัครชาวเคิร์ดและกองกำลังเพชรเมอร์ก้าที่มีมากกว่า 70,000 นายมาร่วมมือกันในการบุกอิรักเพื่อโค่นล้มซัดดัมฮุสเซนกองทหารพันธมิตรได้ทำการโจมตีทางอากาศบนคาบสมุทรอันฟอร์เพื่อรักษาแหล่งน้ำมันที่นั่นและยังรวมถึงท่าเรือที่สำคัญโดยได้รับการสนับสนุนจากเรือรบของกองทัพเรือโปแลนด์และกองทัพเรือออสเตรเลียส่วนนาวิกโยธินสหรัฐและกองกำลังพิเศษของโปแลนด์ก็ได้โจมตีท่าเรือของอิรักที่มีชื่อว่าท่าเรืออุมกัสส่วนกองทัพสหราชอาณาจักรได้เข้ายึดแหล่งน้ำมันทางตอนใต้ของอิรักส่วนยานเกาะหนักของกองทัพสหรัฐอเมริกาก็ได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกแล้วขึ้นเหนือผ่านทะเลทรายตะวันตกมุ่งหน้าสู่กรุงแบกแดดและทางด้านกองกำลังเพชรเมอร์ก้าก็ได้เริ่มโจมตีทางภาคเหนือทุกอย่างเกิดขึ้นรอบทิศทางและโจมตีในเวลาเดียวกันโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้เคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกมาตามทางหลวงหมายเลขหนึ่งผ่านใจกลางประเทศและกองพลยานเกราะที่1ของสหราชอาณาจักรก็เคลื่อนตัวไปทางเหนือผ่านที่ราบลุ่มทางตะวันออกพวกเขาได้ร่วมต่อสู้กันที่นาซิลิยาและสุดท้ายกองกำลังสหรัฐและพันธมิตรก็เอาชนะกองกำลังอิรักจนสามารถยึดที่มั่นที่อยู่รอบบริเวณสนามบินทาลิวส่วนกองพลบิน101ยังคงโจมตีต่อไปซึ่งการโจมตีนี้เกิดขึ้นทางเหนือสู่นาจาฟและกันบาลาแต่ทว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาและเหล่าพันธมิตรก็ต้องพบเจอกับพายุทะเลทรายที่รุนแรงจนทำให้การลุกของพวกเขาต้องช้าลงแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการยึดกาบาลาซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการมุ่งสู่กรุงแบกแดดจากนั้นก็สามารถยึดสะพานข้ามแม่น้ำยูเฟรติสและกองกำลังของกองทัพสหรัฐอเมริกาก็หลั่งไหลไปยังกรุงแบกแดดจะว่าไปตอนนี้พื้นที่ทางภาคกลางของอิรักตกเป็นของกองกำลังสหรัฐอเมริกาและกองทัพพันธมิตรพวกเขาพร้อมที่จะบุกเข้าสู่กรุงแบกแดดสุดท้ายส่งผลให้ในวันที่9เมษายนในปีคศ2003กรุงแบกแดดก็ล่มสลายระบอบการปกครองของซัดดัมฮุสเซนก็ต้องอวสานหลังจากปกครองประเทศนี้มากว่า24ปีโดยกองกำลังสหรัฐอเมริกาสามารถเข้ายึดที่ทำการของพรรคบาธที่ถูกทิ้งร้างได้และหนึ่งในภาพที่เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายถึงการล่มสลายของระบอบการปกครองของซัดดัมฮุสเซนก็คือภาพถ่ายการทำลายรูปปั้นและภาพวาดของซัดดัมฮุสเซนตามภาพต่อไปนี้ถึงแม้ว่าซัดดัมฮุสเซนจะมีกองกำลังที่จงรักภักดีต่อเขามาทำหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางแต่ทว่าสุดท้ายพวกเขาก็ต้องพ่ายแพ้3สัปดาห์ถัดมาหลังการบุกอิรักพลเรือนชาวอิรักและฐานสหรัฐได้ร่วมกันในการทำลายรูปปั้นซัดดัมฮุสเซนที่ตั้งอยู่ในจัตุรัสฟีดอสในกรุงแบกแดดประชาชนชาวอิรักออกมาเฉลิมฉลองตามท้องถนนก็มีกลุ่มต่อต้านที่เป็นฝ่ายของซัดดัมฮุสเซนแฝงตัวเข้ามาสิ่งนี้จึงนำไปสู่ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการปล้นการก่ออาชญากรรมโดยจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมได้พบว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวน 250,000 ตันได้ถูกปล้นไปเพื่อนำไปใช้ในการก่อความไม่สงบบนแผ่นดินอิรักสุดท้ายการบุกอิรักก็สิ้นสุดลงที่เมืองติกริตซึ่งเป็นบ้านเกิดของซัดดัมฮุสเซนในช่วงสงครามอิรักตั้งแต่วันที่19มีนาคมไปจนถึงวันที่30เมษายนทหารอิรักประมาณ 9,200 นายถูกสังหารโดยกองกำลังพันธมิตรพร้อมด้วยผู้บริสุทธิ์กว่า 3,750 คนซึ่งคนเหล่านี้ก็คือพลเรือนที่ไม่ได้จับอาวุธส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากทหารสหรัฐอเมริกาอยู่ที่139นายส่วนผู้เสียชีวิตที่มาจากสหราชอาณาจักรอยู่ที่33นายส่งผลให้ในวันที่1พฤษภาคมปีคศ2003เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชก็ได้ประกาศยุติปฏิบัติการการสู้รบครั้งใหญ่บนแผ่นดินอิรักอย่างไรก็ตามแม้สงครามจะสิ้นสุดแต่การค้นหาซัดดัมฮุสเซนยังคงมีอยู่ต่อไปเมื่อเข้าสู่วันที่23พฤษภาคมปีคศ2003ได้มีการลงนามในคำสั่งยุบกองทัพอิรักและหน่วยข่าวกรองของอิรักพร้อมกับการกวาดล้างสมาชิกพรรคบาธให้ออกจากรัฐบาล1เดือนถัดมาในวันที่22มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นอูเดและคูเซฮุสเซนก็ถูกสังหารขณะเกิดการโจมตี
ระหว่างกลุ่มต่อต้านของเขากับกองทัพสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองโมซุนเป็นผลให้อูเดและกูเซเสียชีวิตในทันทีแต่ทว่าอเมริกายังไม่สามารถค้นพบตัวซัดดัมฮุเซนหรือผู้ช่วยระดับสูงของเขาได้19สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่เมื่อมือระเบิดฆ่าตัวตายได้ขับรถผสมปูนซีเมนที่เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดได้ขับเข้ามาทำลายสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่อยู่ในอิรักส่งผลให้ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติที่มีชื่อว่าเซอร์จิโอวิเอล่าผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติที่ประจำอยู่ที่อิรักและเจ้าหน้าที่22คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้สหประชาชาติตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการออกคำสั่งให้คนของตนที่ไม่มีความจำเป็นอยู่ในอิรักต้องออกจากนอกประเทศในทันทีสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวปฏิบัติการพิเศษเพื่อค้นหาและจับกุมซัดดัมฮุสเซนส่งผลให้ในวันที่14ธันวาคมในปีค.ศ. 2003สุดท้ายทหารจากปฏิบัติการนี้ก็สามารถจับกุมซัดดัมฮุสเซนได้ขณะที่ซัดดัมฮุสเซนซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัยที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองติกริตโดยสาเหตุที่อเมริกาสามารถค้นพบซัดดัมฮุสเซนได้ก็เพราะข้อมูลจากอดีตบอดี้การ์ดและสมาชิกในครอบครัวของเขาให้ข่าวกับกองทหารสหรัฐซึ่งสถานที่ที่ซัดดัมฮุสเซนหลบภัยก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่เขาเคยอยู่ตอนยังเป็นเด็กอย่างไรก็ตามเหล่าผู้สนับสนุนซัดดัมฮุสเซนก็จะยังไม่ยอมแพ้แผนการบุกอิรักและการจับซัดดัมฮุสเซนก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งส่งผลให้ในวันที่24มกราคมปีค.ศ.2004อเมริกาและสหประชาชาติก็ตัดสินใจยกเลิกในการค้นหาอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธชีวภาพที่พวกเขาเคยกล่าวหามาก่อนหน้านี้โดยจอร์จบุชได้ยอมรับว่าเรื่องอาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีหรือแม้แต่นิวเคลียร์ที่อิรักของซัดดัมฮุสเซนได้ครอบครองนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดโดยชายที่ชื่อว่าเดวิดเคอดีตผู้ตรวจสอบอาวุธชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวกับสภาคองเกรสไว้ว่าทุกอย่างดูจะเป็นเรื่องผิดพลาด31มีนาคมปีค.ศ. 2004กลุ่มอัลกออิดะในอิรักหรือ AQI ได้ก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมนิกายชีอะในกรุงแบกแดดและกาบาลาการโจมตีดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายร้อยคนสิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความขุ่นเคืองระหว่างนิกายนั่นคือชีอะและซุนนีขณะเดียวกันในเมืองฟัลลูจาชาวอเมริกัน4รายก็ถูกสังหารและถูกแขวนคอลงมาจากสะพานโดยเหตุการณ์สังหารในครั้งนี้ได้ถูกบันทึกผ่านวิดีโอและมันก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก28เมษายนในปีค.ศ.2004ก็ได้เกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาเมื่อไมเคิลสมิธจ่าสิบเอกจากกองทัพสหรัฐอเมริกาและสุนัขของเขาได้ทำการข่มขู่ผู้ต้องขังในเรือนจำอาบูกาอิบในกรุงแบกแดดเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อมีภาพหลุดการทำร้ายนักโทษนี่จึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดทหารคนนี้ด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่ออกมาก็นำไปสู่การพิพากษาลงโทษทหาร7นายในข้อหาทรมานและทำให้ผู้ถูกคุมขังต้องอับอายส่งผลให้ทหารทั้ง7นายถูกตัดสินโทษจำคุกแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ได้ไม่นาน11พฤษภาคมในปีเดียวกันนั้นหรือไม่กี่สัปดาห์ถัดมาก็มีการออกมาเปิดเผยความจริงที่ว่านักโทษที่อยู่ในภาพถ่ายดังกล่าวนั้นก็คือบุคคลสำคัญในกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นผู้ลักพาตัวนักธุรกิจชาวอเมริกันที่มีชื่อว่านิโคลัสเบิร์กโดยคำกล่าวอ้างนี้ได้รับการยืนยันด้วยวิดีโอการสังหารนิโคลัสเบิร์กโดยนักโทษในภาพเป็นคนถ่ายวิดีโอขณะที่ผู้ก่อเหตุอีกคนได้ทำการตัดนิโคลัสและวิดีโอชุดนี้ก็ถูกโพสต์ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มฮิยาดและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือภาพถ่ายที่คนในครอบครัวของนิโคลัสเบิร์กได้ยืนไว้อาลัยให้แก่เขาในรัฐเพนซิลเวเนียแต่ถ้าว่าเมื่อข่าวนี้โด่งดังต่อมารัฐบาลสหรัฐก็อ้างว่าคนที่สังหารชายคนนี้ก็คือสมาชิกก่อการร้ายที่มีชื่อว่าอาบูมูซาฟอันซากาวีซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งอัลกออิดะอินอิรักนั่นเองครับหลังจากที่ซัดดัมฮุสเซนได้จากไปหลังปกครองประเทศแห่งนี้มาอย่างยาวนานขณะนี้อิรักก็กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งระดับชาติเพื่อหาผู้นำคนใหม่ในระบอบประชาธิปไตยแต่ทว่าในวันที่8กันยายนในปีเดียวกันนั้นกองทัพสหรัฐอเมริกาและฐานอิรักจำนวน 15,000 คนได้ร่วมมือกันในการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฟัลลูจาที่อยู่ทางภาคกลางการต่อสู้ในเมืองนี้ก็ประสบความสำเร็จแต่ทว่าทุกสงครามก็มีค่าใช้จ่ายสูงและค่าใช้จ่ายที่ว่าก็คือชีวิตของทหารโดยฐานสหรัฐ
เสียชีวิตทั้งสิ้น38นายส่วนฐานอิรักเสียชีวิต6นายหลังจบศึกที่ฟัลลูจาทางด้านเพนทากอนก็ออกมาบอกว่าทางด้านผู้ก่อความไม่สงบของกลุ่มฟัลลูจาเสียชีวิตทั้งสิ้น 1,200 รายและสภากาชาติก็ระบุว่าพลเรือนอิรัก800รายที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องในความขัดแย้งต้องเสียชีวิตจากสงครามในครั้งนี้เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกำจัดผู้ก่อความไม่สงบเพราะหลังจากนี้อิรักกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งแน่นอนว่าอเมริกาที่มีส่วนสำคัญจึงป้องกันความรุนแรงก่อนการเลือกตั้ง15ตุลาคมในปีค.ศ.2005นี่คือวันสำคัญของชาวอิรักเพราะเป็นสัญญาณของประชาธิปไตยที่กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้โดยประชาชนชาวอิรักมากมายออกมาทำการเลือกตั้งพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบโดยเฉพาะชาวชีอะได้แสดงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะด้วยนิ้วที่เปื้อนหมึกพร้อมกับถือภาพถ่ายของอายาตุลลออาลีอันซิตานีและโมฮัมเหม็ดบากีอันคาฮิมผู้ล่วงลับนี่คือบุคคลสำคัญที่เป็นนักการศาสนาของชาวชีอะและหลังปิดหีบการเลือกตั้ง2เดือนต่อมาชาวอิรักก็ได้รัฐบาลชุดแรกหลังการล่มสลายของซัดดัมฮุเซนโดยรัฐบาลชุดนี้ก็ทำให้ชาวชีอะขึ้นมามีอำนาจในการควบคุมรัฐสภาด้วยเสียงข้างมากนี่นับว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ50ปีที่เกิดขึ้นมาเพื่อเลือกหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่ที่ไม่ใช่การยึดอำนาจแบบซัดดัมฮุเซนและชายที่ชื่อว่าจาลานทันบานีผู้นำคนสำคัญของชาวเคิร์ดก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีของอิรักส่วนทางด้านนูริเอลมันกีหัวหน้ารัฐบาลชีอะก็ได้รับเลือกโดยชาวชีอะให้เป็นนายกรัฐมนตรีของอิรักข้ามฟากจากอิรักไปยังอเมริกาในปีค.ศ.2005ซัดดัมฮุเซนที่ถูกจับติดคุกอยู่นั้นก็กำลังจะถูกดำเนินคดีในข้อหาการก่ออาชญากรรมซึ่งเขาก็ได้ประกาศว่าจะไม่ยอมรับการตัดสินใดๆก็ตามที่มาจากอเมริกาฝ่ายพันธมิตรได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและฝ่ายตุลาการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิพากษาซัดดัมฮุเซนไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษย์และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปีค.ศ.1982 22กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2006เมื่ออิรักได้มีรัฐบาลชุดใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวชีอะก็ทำให้กลุ่มหัวรุนแรงชาวซุนนีตัดสินใจทำลายวิหารหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวชีอะที่อยู่ในเมืองซามาราการโจมตีดังกล่าวก่อให้เกิดคลื่นแห่งความรุนแรงระหว่างนิกายก่อนที่มันจะกระจายไปทั่วประเทศจนเกิดเป็นการจลาจลระหว่างชาวซุนนีและชาวชีอะโดยนักวิเคราะห์ได้บอกว่าการโจมตีที่ซามาราเป็นจุดเริ่มต้นของการนองเลือดระหว่างนิกายนับจากนี้8มิถุนายนในปีเดียวกันนั้นผู้นำคนสำคัญของกลุ่มอันกออิดะอินอิรักหรือ AQI อย่างอันซากาวีก็ถูกสังหารโดยเขาเสียชีวิตจากการถูกโจมตีทางอากาศที่นำโดยสหรัฐเพราะชายคนนี้คือบุคคลสำคัญในการวางแผนการระเบิดฆ่าตัวตายในอิรักการลักพาตัวทางด้านวอชิงตันก็มองว่าการตายของอันซากาวีคือผลดีเพราะจะทำให้การก่อความไม่สงบในอิรักลดลงเมื่อเข้าสู่วันที่5พฤศจิกายนในปีค.ศ.2005ทางด้านซัดดัมฮุเซนที่ประกาศไว้ว่าจะไม่ยอมรับการตัดสินของอเมริกาก็ทำให้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและแล้วในวันที่5พฤศจิกายนปีค.ศ2006การพิจารณาคดีของซัดดัมฮุเซนก็เดินทางมาถึงจุดจบด้วยการลงเอยการถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอข่าวนี้จึงทำให้ชาวชีอะที่อยู่ทางภาคใต้ของอิรักก็ออกมาจากบ้านแล้วเดินไปตามท้องถนนเพื่อเฉลิมฉลองส่วนกลุ่มติดอาวุธซุนนีที่อยู่ทางตอนเหนือของแบกแดดก็ประกาศแก้แค้นให้กับซัดดัมฮุเซนโดยมีการออกมาเปิดเผยว่าในวันพิจารณาคดีของซัดดัมฮุเซนก็ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่ในศาลพยายามปิดปากซัดดัมฮุเซนไม่ให้พูดออกมาขณะที่ผู้พิพากษากำลังตัดสินว่าเขามีความผิดฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ8พฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้นประธานาธิบดีบุชก็ยอมรับการลาออกของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่มีชื่อว่าโดนัลด์ลอมเฟลซึ่งข่าวการลาออกในครั้งนี้ก็กลายเป็นสายล่อฟ้าให้เหล่านักข่าวทั่วอเมริกามาทำการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำสงครามอิรักว่าแท้จริงแล้วจอร์จบุชไปอิรักเพื่อปลดปล่อยหรือเพื่ออะไรและชายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเอ็มเกสก็จะเข้ามาแทนที่โดนัลด์ลอมเฟลเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในวันเดียวกันกับที่โดนัลด์ลอมเฟลลาออก30ธันวาคมในปีเดียวกันนั้นนี่ก็เป็นวันสำคัญที่ซัดดัมฮุเซนจะถูกประหารชีวิตด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นได้บันทึกไว้ว่าซัดดัมฮุเซนได้ถืออันกุรอาน
เดินไปตามทางเพื่อเข้าสู่ลานประหารหลังจากที่เขาได้ปกครองอิรักมาอย่างโหดร้ายและยาวนานและสุดท้ายซัดดัมฮุสเซนก็เสียชีวิตและนี่เป็นการปิดฉากชีวิตของชายที่ชื่อว่าซัดดัมฮุสเซนหนึ่งมิถุนายนในปีค.ศ. 2007กองกำลังสหรัฐอเมริกาก็เริ่มรับสมัครสมาชิกที่เป็นชาวซุนนีซึ่งเป็นอดีตผู้ก่อความไม่สงบจำนวนมากมาจับอาวุธเพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธที่ทำงานร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างอัลกออิดะอินอิรักหรือ AQI ซึ่งการก่อตั้งกลุ่มพิเศษนี้เกิดขึ้นในจังหวัดอันบาและมันได้แพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆของอิรักซึ่งถ้าหากอเมริกาทำสำเร็จพวกเขาจะมีกองกำลังพิเศษที่เป็นชาวซุนนีอยู่ทั่วอิรัก19สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นนี่คือวันสำคัญที่เรียกกันว่าวันแห่งความตายซึ่งในช่วงเวลานี้ได้มีการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดทางตอนกลางของอิรักอย่างเข้มข้นจนดูเหมือนว่าอิรักจะสงบหากแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่19สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นก็จะทำให้ความหวังสำหรับความสงบทางภาคเหนือต้องพังทลายลงเมื่อได้เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในการทำลายหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวยาซีดีที่อยู่ทางตะวันตกของเมืองโมซุนเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายร้อยคนและนับว่าเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของสงครามอิรักไม่นานจากนั้นในวันที่14กันยายนในปีเดียวกันเมื่อกลุ่ม Awakening ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในการสร้างอิรักขึ้นมาใหม่ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนหัวก้าวหน้าก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยเฉพาะชาวซุนนีที่อยู่ในสภานี้ก็ได้ถูกโจมตีอย่างหนักชิคอับดุลซัตตาอาบูริชาบุคคลสำคัญในการก่อกบฏโค่นล้มซัดดัมฮุสเซนก็ถูกสังหารในเหตุระเบิดใกล้บ้านของเขานี่จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าอิรักยังไม่สงบและความรุนแรงจะยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้16ธันวาคมในปีเดียวกันนั้นกองทัพอังกฤษก็ยอมถอยทัพออกจากเมืองที่มีชื่อว่าบาสล่าซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักแล้วก็ส่งมอบเมืองนี้ให้กับกองกำลังอิรัก3มีนาคมในปีค.ศ.2008ประธานาธิบดีจาลาวทาราบานีของอิรักก็ได้พบกับเพื่อนใหม่อย่างประธานาธิบดีมามุดอามาดีเนจัดของประเทศอิหร่านพวกเขามาเจอหน้ากันและจับมือร่วมกันเพื่อเป็นพันธมิตรหลังจากที่อิหร่านกับอิรักต้องมีความบาดหมางมาอย่างยาวนานในยุคสมัยของซัดดัมฮุสเซนซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีอิหร่านเดินทางมายังอิรักนับตั้งแต่สงครามอิรักกับอิหร่านในช่วงทศวรรษที่80ประธานาธิบดีอิหร่านก็ไม่ได้เดินทางมาที่อิรักอีกเลยนี่จึงเป็นนิมิตหมายอันดีในการเป็นพันธมิตรของ2ประเทศ24มีนาคมในปีเดียวกันนั้นก็ได้เกิดการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธชีอะห์ที่อยู่ในเมืองบาสล่าการโจมตีในครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝ่ายผู้พักดีต่อมุกตาดาอันซาร์นักบวชนิกายชีอะห์ได้ทำการโจมตีกองกำลังความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาและกองกำลังอิรักที่อยู่ในเมืองบาสล่าเหตุการณ์นี้ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีอย่างมาลากีจึงเริ่มปราบปรามอย่างรุนแรงจนนำไปสู่ความไม่สงบในประเทศอิรักอีกหนึ่งครั้งและเหตุการณ์สำคัญก็มาถึงในวันที่1กันยายนในปีเดียวกันนั้นเมื่อกองทหารสหรัฐได้ส่งมอบเมืองอันบาให้แก่ชาวอิรักนี่จึงเป็นสัญญาณและสัญลักษณ์ในการถอนตัวออกจากอิรักต่อมาในเดือนเดียวกันนั้นรัฐสภาอิรักก็ผ่านกฎหมายเลือกตั้งระดับจังหวัดเพื่อเปิดทางให้มีการลงคะแนนเสียงในจังหวัดต่างๆของอิรัก4พฤศจิกายนในปีค.ศ.2008อเมริกาก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาและผู้ชนะในครั้งนี้ก็คือบารักโอบามาและเขาก็ให้คำมั่นว่าจะถอนทหารของตัวเองออกจากอิรักภายใน60เดือนหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี3สัปดาห์ต่อมารัฐสภาอิรักก็อนุมัติข้อตกลง2ฉบับที่สรุปโครงร่างของกองทัพในอนาคตและความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันและแบกแดดสิ่งนี้จึงทำให้อเมริกายืนยันว่าพวกเขาจะพาทหารกลับบ้านโดยตั้งเป้าไว้ว่าทหารอเมริกาจะออกจากอิรักอย่างเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.2011โดยในปีค.ศ.2010ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศยุติการมีส่วนร่วมของสหรัฐอเมริกาในอิรักนี่คือการตอกย้ำให้เห็นว่าเขาจะพาทหารกลับบ้าน31สิงหาคมในปีเดียวกันนั้นหลังจากทำสงครามยาวนานกว่า7ปีทหารอเมริกาที่บาดเจ็บล้มตายกว่า 4,400 ราย
และพลเรือนอิรักหลายหมื่นคนได้ถูกสังหารทุกอย่างได้ถูกสังหารในสงครามครั้งนี้มาวันนี้ในวันที่31สิงหาคมในปีค.ศ.2010ทุกอย่างก็จบลงอเมริกายุติการลบในอิรักอย่างเป็นทางการผ่านการปราศรัยต่อสาธารณชนโดยบารักโอบามาเน้นย้ำถึงการเสียสละร่วมกันของสงครามพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ละทิ้งอิรักและสุดท้ายในสิ้นปีค.ศ.2011ฐานอเมริกาก็กลับถึงบ้านตามคำประกาศของบารักโอบามาหลังสงครามจบลงสหรัฐอเมริกาก็ไม่พบเชื้อโรคใดๆก็ตามพบแต่เพียงผู้นำเผด็จการอย่างซัดดัมฮุสเซนอีกทั้งอัลเลนฮัลเล่ทันตแพทย์ชาวอเมริกันได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ NPR ในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.2003ไว้ว่ามันเป็นเรื่องน่าอับอายที่พวกเขาไม่พบอะไรเลยส่วนนักวิเคราะห์ความมั่นคงแห่งชาติอย่างโจเซฟซิลินซิโอนีก็ตอกย้ำอีกว่าสหรัฐอเมริกาไม่พบอาวุธชีวภาพหรือโครงการใดๆก็ตามที่เป็นอันตรายต่อมนุษยชาติหรือแม้แต่คาร์เลนเดอยังนักข่าวและผู้เขียนชีวประวัติคอลินพาเวลได้บอกกับเว็บไซต์ NPR ในปีค.ศ.2006ไว้ว่าจอร์จบุชได้พูดกับคอลินพาเวลในตอนนั้นว่าบางทีพวกเขาอาจจะเชื่อคุณและบางทีคนฟังก็อาจจะเชื่อคุณเช่นกันโดยในปีค.ศ.2004คอลินพาเวลก็ออกมายอมรับว่าคำพูดของเขาในวันที่5กุมภาพันธ์ปีค.ศ.2003ถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลวทางสติปัญญาและเขาคิดว่ามันเป็นเหมือนรอยด่างในชีวิตเพราะตอนนั้นเขาเชื่อถือข้อมูลที่เขาได้รับอย่างหมดใจและหลังจากนั้นคอลินพาเวลก็พบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นเรื่องผิดและไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้เขาจึงกล่าวต่ออีกว่าผมผิดหวังและเสียใจนี่คือสงครามที่กินเวลาเกือบ9ปีโดยแต่ละฝ่ายมีผู้สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งสุดท้ายสงครามอิรักได้ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันเกือบ 4,500 รายฝ่ายของซัดดัมฮุสเซนมีผู้เสียชีวิตกว่า 34,000 รายไปจนถึง 74,000 รายส่วนฝ่ายพันธมิตรก็มีผู้เสียชีวิตกว่า 27,000 รายและบาดเจ็บอีก 117,000 รายส่วนพลเรือนชาวอิรักก็เสียชีวิตมากกว่า 185,000 รายและชาวอิรักจำนวน2ล้านคนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นจากบ้านเกิดของตนเมื่อเกิดสงครามอย่างไรก็ตามสงครามอิรักก็จบลงไปพร้อมกับระบอบการปกครองที่โหดร้ายของซัดดัมฮุสเซนรวมทั้งชีวิตของเขาจึงเป็นอันปิดฉากความขัดแย้งบนแผ่นดินอิรักและนี่คือวิดีโอไทม์ไลน์สงครามอิรักโดย The Watcher และก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุน The Watcher มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์ Subscribe การส่ง Super Thanks และการสมัครสมาชิกส่วนวันนี้สวัสดีครับ